โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่รายการว่างว่างมาเทรดกันนะครับวันนี้เราอยู่กันในซีรีส์พอร์ต 1,000 เหรียญเป้าหมาย500เหรียญกันอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับทุกคนผมแอบเทรดมาตอนกลางวันแล้วนิดหน่อยนะได้กำไรมา160เหรียญนะครับแต่ว่าตอนกลางวันเนี่ยมันได้เทรดได้แค่2ไม้เองนะทุกคนแล้วผมก็ไม่ได้อัดคลิปเอาไว้ด้วยนะครับก็เลยว่าไอ้กำไรที่ได้ตอนกลางวันน่ะผมไม่นับแล้วกันนะครับประมาณนี้เนาะก็กำไรที่เกิดขึ้นในไลฟ์นี้เราจะนับกันแค่ในของไลฟ์นี้เท่านั้นโอเคไหมที่ผมเทรดเองไม่นับนะอันนี้บอกให้ฟังก่อนนะครับเพราะว่าพอร์ตมันเดี๋ยวมันจะเริ่มต้นในไลฟ์วันนี้ที่ 1,160 เหรียญนั่นเองนะครับโอเคก็เมื่อวานผลงานของเราไม่มีเลยนะฮะ วันนี้ดูกันผลงานของเราจะเป็นยังไงจะออกมาดีไหมหรือจะออกมาไม่ดีนะครับก็มาดูกันนะครับโอเคครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนเราไปลุยกันวันนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามไลค์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปอีกฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลค์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับบอกเลยว่าวันนี้ใครอยู่ในไลฟ์ได้ความรู้ไปเต็มๆแน่นอนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้าสมมติว่าตรงไหนมันมีอะไรน่าสนใจนะครับผมก็จะอธิบายให้เป็นความรู้ด้วยนะครับแต่ใครที่ดูย้อนหลังก็อาจจะไม่ได้ตัดช่วงนั้นให้นะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันย้อนหลังมันก็จะยาวเกินนะครับมันจะประมาณนั้นเนาะโอเคครับก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงให้เสียเวลานะครับป่ะไปลุยกันเลยดีกว่าดูกันว่าผลงานของเราในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับป่ะ Let's go ลุยกันเลยครับได้อยู่นะครับโอ้ได้โพซิชั่นสวยเลยนะโอเคครับสำหรับในไม้ที่1ของเราในวันนี้นะครับได้จุดเข้าแล้วนะเป็นตรงนี้นะครับทุกคนก็สำหรับไม้ที่1ก็ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะเหตุผลก็คือภาพใหญ่เนี่ยครับวิ่งเป็นเทรนขาลงลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้ครับวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้กับตัวลงนะครับเส้นสโตก็มาตัดลงที่โอเวอร์บอทนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงที่มาจากภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาลงเนี่ยน่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนะครับก็ด้วยเหตุผลทั้งหมดตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะกราฟหลังจากนี้ก็น่าจะกลับตัวลงมาได้แล้วนะครับก็โอเคครับผลลัพธ์ที่ได้ชานะนะครับกราฟก็กลับตัววิ่งลงมาตามแรงขายที่มีมากอย่างที่เราวิเคราะห์จริงๆนะครับทุกคนโอ้ลดลงมาแบบแท่งเบลเลอร์เลยนะใหญ่มากนะครับโอเคครับก็ไม้แรกของเราวันนี้จบชนะมาอย่างสวยงามนะครับโอเคจดบันทึกแป๊บนึงนะฮะโอเคครับก็ตอนนี้พอร์ตเราเติบโตขึ้นมาเป็น 1,242 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าเราทำกำไรของวันนี้มาได้ที่82เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่2นะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีในไม้ที่2นะครับอ่ะเดี๋ยวจุดเข้ากันก่อนนะตรงนี้เราเข้าได้นะครับทุกคนเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้นะแล้วขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้น1ไม้นะครับน่าจะเป็นจุดที่เราต้องเข้า 100% อยู่แล้วไหมตรงนี้คล้ายๆนะแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะถูกแล้วล่ะ โอเคครับผมสลับไม้ที่2ในไลฟ์วันนี้นะครับก็ผมได้จุดเข้าเป็นออเดอร์เทรดขึ้นตรงนี้นะครับสลับตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าแกปัจจุบันนะครับจบเทรนขาลงแล้วนะแล้วก็กำลังจะวิ่งกลับขึ้นมาเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับสังเกตจาก EMA 50เส้นสีเหลืองนะกับ EMA 200เส้นสีม่วงนะครับที่ตอนนี้เนี่ยมันเริ่มหุบเข้ามาใกล้กันเรื่อยๆแล้วนะครับแปลว่าเนี่ยเทรนขาลงทั้งหมดตรงนี้ก็น่าจะจบแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเทรนขาลงตรงนี้น่าจะจบแล้วหลังจากนี้กราฟน่าจะกลับตัววิ่งขึ้นเป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็คือย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่กำลังจะกลับตัววิ่งไปเป็นเทรนขาขึ้นนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังกลับตัวใกล้จะไปเป็นเทรนขาขึ้นนะครับเส้นสโตก็มาตัดขึ้นที่โอเวอร์โซนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนะครับน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้
กับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะผมก็เลยเข้าออเดอร์เทรดขึ้นตรงนี้นะครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้นะครับ โอ้โหเสียดายนะเสียดายแต่ก็ผมคิดว่าตรงนี้ผมวิเคราะห์ถูกแล้วแหละไม่น่าจะคิดตรงไหนผิดนะครับแต่ก็นั่นแหละมันคือหนึ่งในความผันผวนที่ผมต้องเจอเฉยๆนะก็โอเคไม่เป็นไรนะครับสำหรับไม้นี้เราทำดีสุดแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปแก้ตัวกันหน่อยในไม้ที่3นะครับสำหรับในไม้ที่3ผมจะเทรดที่250เหรียญ นะครับถ้าชนะมันจะกู้คืน100เหรียญที่ผมแพ้ไปในไม้ที่2กลับมาได้แล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่3กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเป็นตรงนี้นะครับโอ้อุ้ยอู้ว้าวเราว่าเราเข้าออเดอร์นี้เข้าผิดแล้วนะฮะกราฟตอนเริ่มแท่งใหม่ วิ่งลงแรงให้เราด้วยนะโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่3แล้วนะครับได้เป็นตรงนี้นะอันนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้ช่วงกลับตัวลงนี้นะครับเส้นสโตก็มาตัดลงที่โอเวอร์บอทนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะว่าตอนนี้แรงขายที่มีอยู่มากจากภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาลงอาจจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ชานะนะครับสำหรับในไม้ที่3นี้นะครับปะเบ้อโอ้โหเอลิกูดนะครับเมื่อกี้ผมนึกว่าราคามันจะดีดกลับขึ้นไปนะผมก็เลยแบบโลกนิดหนึ่งนะหลอนๆอยู่นิดหนึ่งโอเคครับก็ได้เท่าไหร่ 80% นะครับโอเคครับก็สำหรับตอนนี้ไม้ที่3ของเราชนะนะครับก็ส่งผลให้เรากู้คืน100เหรียญที่แพ้ไปในไม้ที่2กลับมาได้แล้วก็ตอนนี้โดยรวมนะครับเราทำกำไรไปได้ถึง182เหรียญแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้พอร์ตเราก็เติบโตขึ้นมาเป็น 1,342 เหรียญแล้วนะครับก็ขาดอีก318เหรียญเราจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของเราในวันนี้นะครับดูกันวันนี้500เหรียญจะถึงหรือเปล่าหรือว่าไม่ถึงนะฮะไปลุยกันต่อนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนึงนะครับโอ้กราฟหลังจากนั้นลงยาวเลยนะแปลว่าแบบเราวิเคราะห์ได้ดีมากนะครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่เท่าไหร่นะไม้ที่4แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะครับทุกคนก็ตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟกำลังไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเหมือนจะเป็นเทรนขาลงชัดเจนเลยนะครับแต่มันก้ำกึ่งระหว่างไซด์เวย์อยู่นะตรงนี้นะครับก็อย่างน้อยแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆก็แปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแล้วก็กำลังเริ่มกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยก็น่าจะกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้นั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้กับตัวลงนะครับเส้นสโตก็มาตัดลงที่โอเวอร์บอทนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้เอ้ย yes กับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้แล้วผลลัพธ์ที่ได้ชานะนะครับสำหรับในไม้ที่4ของเราดีนะครับโอ้โหลุ้นมากเมื่อกี้ถ้าจบเสมอนะผมบอกเลยนะว่าจบไลฟ์วันนี้ทันทีวันนี้จบไลฟ์เลยจะเฟลมากเลยนะถ้ามาจบเสมอคือแบบผมตั้งใจมากเลยนะไม้เนี่ยแล้วเราก็ตั้งใจเฝ้ากราฟกันมากเลยนะครับทุกคนกว่าจะได้ไม้นี้เพราะฉะนั้นถ้าไม้นี้มันแพ้มันเฟลมันเสมอผมจบไลฟ์ทันทีนะโอเคครับสำหรับตอนนี้พอร์ตเราเติบโตขึ้นมาเป็น 1,422 เหรียญแล้วนะครับหรือตอนนี้เราทำกำไรมาได้ที่262เหรียญแล้วนั่นเองนะครับอู้ very good นะครับขาดอีก238เหรียญเราจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของเราในวันนี้นะครับโอเคปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่5ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีในไม้ที่5นะครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่5แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะเอ้ยอย่าเพิ่งวิ่งใจเย็น
ให้ได้เข้าก่อนอุ๊ยจุดเข้าเราไม่สวยเท่าไหร่นะครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่5แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะครับทุกคนก็ตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้กับตัวลงซึ่งสโตก็มาตัดลงที่โอเวอร์บอทนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับสำหรับในไม้ที่5นี้นะครับทุกคนให้ชนะก็ไม่ได้เนาะโอเคครับเดี๋ยวไปลุยกันใหม่ในไม้ที่6นะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีในไม้ที่6นะครับก็ไม้ที่6ผมจะเทรดที่250เหรียญนะครับเริ่มท้อแล้วตอนนี้กว่าจะได้จุดเข้าแต่ละจุดกราฟก็ยากๆนะครับก็ผมจะเทรด250เหรียญในไม้ที่6นะครับถ้าชนะมันจะกู้คืน100เหรียญที่ผมแพ้ไปในไม้ที่5กลับมาแล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่6ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอ้โหดูดิตรงนี้ราคาลงแรงเลยเป็นไปอย่างที่วิเคราะห์เลยเสียดายเนาะเราไม่ได้ตรงเนี้ยเศร้าเศร้าเลยไม่เป็นไรว่ากันใหม่ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับอ้าวเฮ้ยอยู่หมุนเฉยใจเย็นลูกพี่เน้นหลุดเหรออยู่ๆหมุนเฉยไม่ได้เปลี่ยนกราฟไปไหนด้วยงงเลยครับโอเคเปลี่ยนเป็นแท่งแดงนะไม่น่าจะได้เข้านะครับเฮ้ยสวอปชะแวบป่ะเข้าก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่6แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะทุกคนตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกในภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับนี่นะก็แปลว่าอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้ช่วงกลับตัวลงนะครับเส้นสโตก็มาตัดลงที่โอเวอร์บอทนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงเอ้ยนะตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เฮ้ยลุ้นชานะนะครับสำหรับในไม้ที่6นี้นะครับปรบมือเลยฮะมาเทรดหรือมาอยู่ในสงครามโลกกันเหนื่อยยังเลยเหนื่อยมากวันนี้จะตายโอเคครับตอนนี้พอร์ตเราเติบโตขึ้นมาเป็น 1,527 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้เราทำกำไรมาได้ที่367เหรียญแล้วนะครับทุกคนก็ขาดอีก133เหรียญ นะเราจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของเราในวันนี้แล้วนะครับอีกนิดเดียวโอเคปะลุยกันต่อในไม้ที่7นะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนะครับเริ่มเหนื่อยแล้วตอนนี้สมองผมเริ่มล้าแล้วทุกคนโอเคไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับเราไปสุดทางแล้วนะดีที่สุดแล้วงั้นก็พักเถอะยอมแพ้โอเคครับทุกคนตอนนี้3ทุ่ม5นาทีแล้วนะครับสรุปว่าวันนี้ตั้งใจมากนะครับว่าจะให้มันไปถึง500เหรียญให้ได้นะครับสำหรับกำไรในวันนี้นะแต่ว่าผมทำเต็มที่แล้วนะครับวันนี้ก็ตั้งแต่6โมงเย็นมาจนถึง3ทุ่มนะเทรดมา3ชั่วโมงนะครับสรุปได้เทรดอยู่6ไม้เฉลี่ย
ชั่วโมงละ2นายนะครับคือกราฟไม่มีจุดเข้าเลยนะยากมากนะครับวันนี้แล้วก็ปัจจุบันกราฟเริ่มหมดช่วงเทรนแล้วนะครับเนี่ยเริ่มหมดช่วงเทรนแล้วนี่นะ 6:00 นก็คืออยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือช่วงที่เราเริ่มไลท์เทรดกันนะครับจนเนี่ยมาถึงปัจจุบันเนี่ยตอนนี้นะมันคือตั้งแต่ต้นเทรนจนมาถึงปลายเทรนน่ะนี่คือหมดช่วงที่เราเทรดได้แล้วนะครับมันกำลังจะเข้าไซด์เวย์แล้วนะก็ไซด์เวย์ความผันผวนมันสูงมากนะครับเราเทรดต่อไม่ได้แล้วนะครับแล้วผมไม่ถนัดในไซด์เวย์ด้วยนะครับก็สรุปวันนี้ได้แค่นี้จริงๆนะครับขอโทษด้วยนะที่ผมตั้งเป้าเอาไว้สูงมากเลยนะวันนี้ผมจะต้องไปให้ถึง500ให้ได้ครับแต่ว่ามันไม่ถึงจริงๆอ่ะหมดแรงแล้วหมดความสามารถของผมแล้วนะครับวันนี้ก็ขอโทษด้วยนะครับสำหรับใครที่แบบก็คาดหวังอยากจะเห็นถึงเป้า500เหรียญเหมือนกันนะครับผมก็คาดหวังเช่นกันนะครับแล้วก็ขอโทษที่ทำให้ผิดหวังด้วยนะครับไม่เป็นไรนะเอาไว้เดี๋ยวไลน์หน้าผมจะตั้งใจเหมือนเดิมนะครับก็ขอโทษด้วยที่ไลน์นี้ก็ทำผลงานได้ไม่ถึงเป้านะครับแต่ก็โอเคครับอย่างน้อยก็ยังจบบวกนะครับสำหรับวันนี้นะก็นี่นะครับเทรดมา6ไม้นะครับทุกคนชนะ4แพ้2นะครับวันนี้ทำกำไรไปได้367เหรียญ นะครับโอเคจดบันทึกแป๊บนึงนะ367เหรียญโอเคครับก็สำหรับ367เหรียญ นะครับกำไรที่เราทำได้ในวันนี้นะครับคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณนี่เลยนะครับ 12,962 บาทกับ44สตางค์นะครับก็โอเคนะฮะถือว่าเป็นตัวเลขที่ยอดเยี่ยมนะครับแปลงดอลลาร์มาเป็นเงินไทยแล้วโอ้โหมันก็เยอะเหมือนกันเนาะมันไม่ถึงตามเป้าแต่โอ้โหวันนี้เราก็ทำกำไรไปได้เยอะเหมือนกันนะฮะโอเคครับนี่เลยก็เป็นผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับทุกคนก็ทำกำไรไม่ได้300กว่าเหรียญ นะครับสำหรับเวลาทั้งหมดที่ผมใช้เทรดไปในวันนี้ก็อย่างที่ให้เพื่อนๆดูไปกันเมื่อกี้เนาะก็คือประมาณ3ชั่วโมงนั่นเองนะครับซึ่งเวลาในไลฟ์ของเราตอนนี้มันยังไม่ถึง3ชั่วโมงนะเนี่ยมัน2ชั่วโมง50นาทีนะครับซึ่งเราก็ปัดเป็น3ชั่วโมงไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าที่จริงก็ตั้งแต่เปิดไลฟ์มาเราก็เอาไม่จิตต้องบอกว่าตั้งแต่ก่อนเปิดไลฟ์เลยผมก็นั่งวิเคราะห์กราฟนั่งดูหาจุดเข้าก่อนจะเปิดไลฟ์เหมือนกันนะครับเพื่อให้มันไม่ได้เสียเวลาเปิดไลฟ์มาแล้วจะได้เทรดได้เลยนั่นเองนะครับก็ตีเป็น3ชั่วโมงไปเลยแล้วกันนะครับก็โอเคครับวันนี้จบกำไรนะครับที่300กว่าเหรียญ นะซึ่งถ้าสมมุติว่าเราเอาไปรวมกับกำไร160เหรียญตอนที่ผมเทรดเองเนี่ย ด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะทำกำไรได้ถึง500เหรียญพอดีนะแต่ว่าตามกติกาของเรานะครับเราจะไม่เอากำไรที่ผมทำได้ในช่วงเทรดเองเนี่ยเอามารวมกับในไลฟ์นะครับในช่วงไลฟ์เนี่ยทำได้เท่าไหร่ก็คือเราก็จะนับแค่เฉพาะของในไลฟ์นะตามกติกาของเราเนาะเพราะนั้นก็นี่นะครับสรุปในช่วงไลฟ์วันนี้ก็คือเราได้367เหรียญ นะครับโอเค very good นะครับและนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตผมนะครับทุกคนก็ก่อนหน้านี้เนาะมันขาดทุนลงไปนะครับตอนนี้ก็โตกลับมาแล้วนะครับทุกคนนะนี่นะครับตอนนี้กำไรอยู่ที่296เหรียญ นะครับโอ้ very good มากๆเลยนะครับso good so good นะครับโอเคครับก็ผลงานโดยรวมถือว่ายอดเยี่ยมนะครับยัง happy ending อยู่สำหรับวันนี้นะครับก็ถือว่ายังเป็น good ending อยู่ประมาณนี้นะครับโอเคครับนี่เลยก็คือผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับก็สรุปใช้เวลาเทรดไป3ชั่วโมงนะครับทำกำไรมาได้367เหรียญ นะครับเสียดายที่ไม่ถึงตามเป้า500เหรียญแต่ก็ทำดีสุดแล้วนะครับประมาณนี้นะโอเคครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมวันนี้กันมากๆเลยนะครับหวังว่าวันนี้เพื่อนๆจะได้ความรู้หรือได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นนะครับก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบไลฟ์นี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปอีกฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างนะครับเนี่ยรู้สึกเห็นผมเทรดแล้วมันน่าสนใจดีนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ของผมที่ผมแนบเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งสำหรับเพื่อนๆที่สมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ของผมนะครับก็จะได้สิทธิพิเศษเข้ามาเรียนรู้การเทรดกับผมฟรีด้วยนะครับซึ่งผมมีกลุ่มสอนเทรดด้วยนะลิงก์กลุ่มก็เดี๋ยวผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสมัครผ่านลิงก์ของผมก็จะได้เข้ากลุ่มมาเรียนเทรดกับผมฟรีเลยนั่นเองนะครับซึ่งผมจะมีแชร์ความรู้มีสอนให้วันเสาร์เวลา 1:30 นผมจะมาแชร์ความรู้ให้ทุกสัปดาห์ละ1เรื่องนะครับทุกคนก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดแล้วก็เข้ามารับความรู้ดีๆจากผมด้วยก็สามารถที่จะสมัครผ่านลิงก์ของผมแล้วก็เข้ากลุ่มมาได้มารับความรู้จากผมกันนะครับ
ก็อันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่สนับสนุนกันนะครับขอบคุณที่มาดูไลฟ์วันนี้ขอบคุณที่สมัครโอลิมเพียดผ่านลิงก์ของผมขอบคุณที่สมัครเป็นท็อปแฟนในช่องนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่ต้นไลฟ์จนมาถึงตอนนี้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับผมวันนี้ใครเทรดต่อขอให้เขียวๆขอให้กำไรกันทุกคนนะครับแต่เดี๋ยวใครจะพักผ่อนแล้วก็เทคแคร์ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสำหรับไลฟ์นี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันสักเพลงหนึ่งแล้วก็ไปพักผ่อนกันนะครับบ๊ายบายครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.